ผมไม่รู้อ่ะเรื่องฐานะผมไม่ค่อยได้ดูครับโอเคได้เพราะถ้าเกิดสมมติผู้หญิงจนแต่นิสัยดีเราก็ค่อยๆทำงานเก็บตังค์ไปก็ได้แต่ถ้าเกิดรวยแล้วนิสัยไม่ดีก็ไม่โอเคยังไงก็ได้ครับอุ้ยต้องไม่มีใครชอบอย่ารู้สิครับไม่เอาน่ารักแต่ว่าเจ้าชู้ก็ไม่เอาครับก็ควรจะซีเรียสนะเจ้าชู้เนี่ยก็ตอนนั้นท้ายเดอะซีรีส์ซีซั่น2ด้วยนะครับผมก็ปลายปีนี้ได้รับชมมั้งครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับผมแล้วก็ติดตามโปรเจกต์บอยเฟรนด์เนี่ยนะครับก็จะมีพี่ๆเพื่อนๆนักแสดงทุกคนนะครับทั้งหมด10คนมาร่วมทำโปรเจกต์นี้กันนะครับก็อยากให้ติดตามกันนะครับผมไว้เจอกันครับ